เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันครับรายการเพื่อผู้บริโภควันนี้พบกับผมอามประภาสเลิศวิไลนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้มีเรื่องมาชวนติดตามนะครับเป็นเรื่องด่วนเรื่องในกระแสเลยนะครับที่เป็นประเด็นใหญ่มูลค่าเสียหายกว่า6ล้านบาทมีท่านไหนไปซื้อทัวร์เที่ยวต่างประเทศหรือเปล่านะครับมีเพจหนึ่งชื่ออ้วนผอมจอมเที่ยวตอนนี้กำลังมีปัญหาเลยครับมีการนำเสนอข่าวกันอย่างต่อเนื่องไทย PBS แล้วก็เกาะติดเรื่องนี้อยู่ถ้าใครเป็นลูกค้าแล้วก็ไม่ว่าจะเสียหายแล้วหรือยังไม่ประสบปัญหานะครับก็ติดตามกันได้ครับผมมีทางออกมาให้นะครับว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่เป็นประเด็นสำคัญอยากชวนมาติดตามกันก็คือเรื่องที่ว่าใครอยากมีบ้านไม่ว่าจะบ้านเช่าบ้านซื้อนะครับราคาถูกครับไม่แพงเป็นเจ้าของได้ง่ายๆทำอย่างไรเดี๋ยวรอฟังก่อนอื่นเลยแนะนำช่องทางติดตามรับฟังกันก่อนนะครับผ่านทางออนไลน์ครับ www.thaipbspodcast.com ครับแล้วก็มีแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast โซเชียลมีเดียมีทั้ง Facebook Twitter YouTube นะครับชื่อเดียวกันเลยครับคุณผู้ฟังไทย PBS Podcast นะครับรวมถึงสวัสดีคุณผู้ฟังนะครับผ่านทางสถานีวิทยุภาคีเครือข่ายของไทย PBS นะครับที่ลิงก์สัญญาณนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดรายการของเราไปร่วมออกอากาศนะครับนำเสนอสาระความรู้ไว้เป็นภูมิคุ้มกันไม่ให้หลงเชื่อตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพครับผมเรื่องแรกกันก่อนเลยคุณผู้ฟังกำลังเป็นประเด็นอยู่นะครับที่มีการติดตามกันหลายหน่วยงานก็มีการสั่งการล่าสุดคุณพวงเพชรชุนละเอียดนะครับก็เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับสั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบตรวจสอบกรณีมีผู้บริโภคครับได้รับความเดือดร้อนจากการซื้อทัวร์ไปเที่ยวต่างประเทศกับเพจอ้วนผอมจอมเที่ยวนะครับเพจนี้หลายท่านน่าจะเคยผ่านหูผ่านตาเป็นที่รู้จักเนื่องจากว่าเขามีผู้ติดตามมากถึง 300,000 กว่าคนเลยนะครับมีการจดทะเบียนหรือในชื่อบริษัทก็ได้นะครับคืออ้วนผอมอาราเดอเวิลด์จำกัดที่เกิดปัญหาครับลูกทัวร์จ่ายเงินค่าทริปไปแล้วแต่ว่าบางคนเนี่ยไม่ได้เดินทางครับจะขอเงินคืนก็ขอไม่ได้ตอนนี้มีจำนวนผู้เสียหายหลายร้อยรายแล้วนะครับมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นเนี่ยเอาคร่าวๆก่อนนะตอนแรกแจ้งมา6ล้านกว่าบาทตอนนี้เผลอๆเนี่ยรวมๆไปรวมๆมาถ้าสรุปได้ข้อเท็จจริงเนี่ยเขามีการคาดการณ์ว่าอาจสูงถึงหลัก10ล้านนะครับโดยทางสคบครับเขาจะเร่งดำเนินการติดตามตรวจสอบครับหลังจากรับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชนเบื้องต้นเนี่ยก่อนนี้จำนวน3รายครับเฉพาะ3รายนี้มูลค่าก็เกือบ 300,000 แล้วสคบจึงประสานไปยังกรมการท่องเที่ยวให้พิจารณาดำเนินการครับตามพรบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ในฐานะที่กรมการท่องเที่ยวเนี่ยเขาเป็นนายทะเบียนควบคุมบริษัทที่เป็นบริษัททัวร์นะครับถ้าเกิดเราเรียกกันง่ายๆถ้าเกิดในภาษาทางการเขาเรียกว่าบริษัทนำเที่ยวบริษัทเหล่านี้ต้องมีการขอใบอนุญาตนะครับคุณผู้ฟังไปยื่นที่ไหนก็จดตั้งบริษัทมาคุณจะทำบริษัททัวร์ใช่ไหมมาขอใบอนุญาตที่กรมการท่องเที่ยวก็ต้องมีการวางเงินหลักประกันตอนนี้มูลค่าที่ผมบอกไปตอนแรกใช่ไหมครับ6ล้านกว่าบาทบริษัทนี้วางหลักประกันไว้ที่กรมเนี่ยประมาณแค่ 60,000 บาทเองนะครับฉะนั้นถ้าเทียบกับหลักประกันกับมูลค่าความเสียหายตอนนี้เสียหายเกินกว่าหลักประกันไปแล้ว100เท่านอกจากนี้ครับยังได้สั่งการให้เลขาธิการสคบครับไปตรวจสอบสถานที่ตั้งของบริษัทอ้วนผอมอาราเดอเวิลด์ด้วยนะครับที่อาคารปาร์คเวนเซอร์อีโคเพล็กซ์ครับชั้น18ถนนวิทยุเขตปทุมวันซึ่งตอนนี้พบเฉพาะผู้ที่เป็นเจ้าของสถานที่ที่เป็นคนให้เช่าเท่านั้นในส่วนของบริษัทไม่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาทำงานเลยผู้ให้เช่าแจ้งว่ากรรมการบริษัทเนี่ยมาเช่าสถานที่แห่งนี้เปิดสำนักงานบริษัททัวร์ตั้งแต่ปี60ครับซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยผู้ให้เช่าไม่เคยพบกับกรรมการบริษัทอีกเลยครับแล้วก็ยังมีการผิดนัดชำระการเช่าพื้นที่บ่อยครั้งแล้วก็ตอนนี้ก็ยังค้างค่าเช่าอยู่นะครับล่าสุดครับสคบมีมาตรการในการเยียวยาผู้บริโภคในกรณีนี้ครับโดยส่งเรื่องให้กรมการท่องเที่ยวเรียกบริษัทนี้มาชี้แจงรวมถึงให้เสนอแผนเยียวยาความเสียหายมายังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากเงินจำนวนดังกล่าวไม่เพียงพอครับก็จะมีการดำเนินการนะครับให้กับผู้บริโภคในการเรียกร้องความเสียหายจะมีการส่งเรื่องกลับมายังสคบครับเพื่อฟ้องคดีแทนผู้บริโภครายที่ยังได้เงินไม่ครบหรือไม่ได้รับเงินเลยเรื่องนี้ก็จะมีการร่วมกันระหว่างสคบกับกรมการท่องเที่ยวรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมายครับและจะมีการกำหนดแผนด้วยว่าจะตรวจสอบบริษัทนำเที่ยวเนี่ยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาแบบนี้ขึ้น
บางท่านก็บอกว่าเอ๊ะมันทำไมต้องรอให้เกิดปัญหาก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับจริงๆมันควรจะต้องตรวจสอบต่อเนื่องอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นของทางผู้เสียหายที่ฝากมาผมก็นำเสนอผ่านให้แล้วกันแต่ก็ไม่ว่ากันครับจริงๆหน่วยงานก็มีภารกิจมีหน้าที่หลากหลายอันนี้ก็ต้องยอมรับเลยว่าจำนวนบริษัทนำเที่ยวกับบุคลากรที่จะไปติดตามตรวจสอบเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันไม่เพียงพอต่อกันนะครับสองก็คือบางครั้งหน่วยงานราชการไปตรวจสอบมากก็ไม่ได้ครับบริษัทก็จะหาว่าไปกีดกันไปกันแกล้งไปก้าวก่ายหรือเปล่านะครับนี่จะเป็นเหตุผลให้หลายหน่วยงานเนี่ยต้องมีให้มีการร้องเรียนเข้ามาก่อนถึงจะที่จะเข้าไปตรวจสอบได้นะครับกระบวนการหลักๆมันก็จะเป็นอย่างนี้เรื่องนี้คุณผู้ฟังผมเนี่ยได้รับเรื่องร้องเรียนนะครับตั้งแต่ช่วงประมาณเห็นข้อมูลนี้นะครับตั้งแต่เย็นของวันอังคารที่22ที่ผ่านมานี้เองว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยมันเกิดจากการที่ไม่ใช่วันอังคารที่22วันอังคารที่21ครับขออภัยพฤศจิกายนเนี้ยมันมีการโพสต์เตือนภัยนะครับคนที่โพสต์ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับสภาองค์กรของผู้บริโภคครับเขาโพสต์ Facebook ขึ้นหน้าเพจเขาเลยว่าเอ้ยเตือนภัยนิดนึงนะใครเป็นลูกค้าทัวร์ของเพจอ้วนผอมจอมเที่ยวตอนนี้มีผู้เสียหายร้องเรียนมาเยอะเหลือเกินแล้วก็มีการเปิดครับ5ช่องทางในการที่จะรับเรื่องร้องเรียนคือสภาองค์กรของผู้บริโภคเร็วมากเรื่องนี้ตอนนี้เนี่ยมีเคสร้องไปที่สภาแล้วประมาณ200กว่ารายผมก็มีการตรวจสอบครับแล้วก็ได้พูดคุยกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเชิญมาเมื่อวันพฤหัสก็พบว่าเฉพาะที่สภาองค์กรมีประมาณ200กว่าเคสที่กรมการท่องเที่ยวท่านรองอธิบดีมาเองนะครับรองอธิบดีบุญเสริมขันแก้วเนี่ยก็ให้ข้อมูลว่าที่กรมเนี่ยมีอยู่ประมาณไม่ต่ำกว่า30เคสแล้วนะครับที่ร้องเรียนเข้ามาฉะนั้นมันก็มีการคาดการณ์ครับว่าโอ้โหนี่เรื่องนี้เป็นมหากาพย์หรือเปล่าจะมีผู้เสียหายหลายร้อยคนหรือเปล่าที่ประสบปัญหาเดียวกันเขาบอกว่ายังไงบริษัทเนี้ยขายทริปทัวร์ครับลูกทัวร์เนี่ยที่สนใจก็ต้องโอนเงินไปซื้อแพ็กเกจล่วงหน้าใช่ไหมครับเป็นรายหัวเอ้าหัวละ 30,000 หัวละ 50,000 หัวละ 100,000 200,000 อะไรก็ว่าไปแล้วแต่จุดหมายปลายทางแล้วก็ระยะเวลาที่ท่านจะไปเที่ยวกับเขาแต่ก่อนเนี่ยมันก็เกิดปัญหาบ้างปะปายครับไม่ได้หนักหนาสาหัสอะไรแต่มีข้อสังเกตว่าปี66เนี่ยปีนี้นะครับมันเริ่มมีการเขาเรียกว่าพอใกล้วันปุ๊บเลื่อนนะครับเลื่อนวันเดินทางแล้วก็มาแจ้งกระทันหันนะครับโปรแกรมทัวร์ก็แทบจะไม่มีรายละเอียดมาบอกกับลูกค้าเลยบางรายเนี่ยได้ไปเที่ยวนะครับก็ไม่ใช่ว่าดีนะครับไปแล้วเนี่ยตั๋วเครื่องบินขากลับบางคนต้องจ่ายเองนะครับในบางทริปอ่ะเพราะว่าบริษัททัวร์เขาไปจองไว้แต่เขาไม่จ่ายตังค์เอออย่างนี้เขาเรียกว่าลอยแพหรือเปล่าบางกลุ่มเนี่ยอย่างที่ผมได้ข้อมูลมากลุ่มที่จะไปไต้หวันไปถึงสนามบินแล้วนะครับแต่ไม่ได้บินครับไม่ได้เที่ยวนะครับอันนี้แต่งตัวมาแล้วเก็บกระเป๋ามาแล้วทำยังไงนี่เรียกลอยแพหรือเปล่ามันก็เป็นคำถามที่เกิดขึ้นเมื่อเกิดปัญหานะครับทั้งกลุ่มที่ไม่ได้ไปทั้งกลุ่มที่ไปแล้วต้องจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินขากลับเพิ่มเขาก็มาเรียกร้องเงินกับทางบริษัทครับแต่ปัญหาก็คือว่าทางบริษัทไม่ได้แสดงความชัดเจนหรือคืนเงินหรือเยียวยาความเสียหายให้แก่พวกเขาเรื่องนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเขาเรียกว่าเงินทองแล้วมันก็เป็นความฝันของใครหลายคนนะครับในการไปเที่ยวต่างประเทศบางคนเขาเก็บเงินมาทำงานมาเหนื่อยๆนะครับอยากจะไปเที่ยวพักผ่อนอยากจะไปทำตามความฝันของตัวเองฉันได้มาเที่ยวที่นี่แล้วนะฉันอยากมาเที่ยวที่นี่ฉันได้มาถ่ายรูปที่นี่แล้วเก็บเงินมาเก็บหอมรอมริบมาสุดท้ายมาเจอแบบนี้คุณผู้ฟังคิดว่ามันจะเป็นแผลในความทรงจำของเขาหรือเปล่าหนึ่งในผู้เสียหายวันนี้จะคุยกันครับกับคุณก้อยครับอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นคุณก้อยสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณก้อยครับอามสอบถามนิดนึงในส่วนของครอบครัวเราเนี่ยทำไมสาเหตุหลักๆถึงจะไปตัดสินใจซื้อทัวร์กับอ้วนผอมจอมเที่ยวเพจนี้ฮะก็คือเริ่มแรกเลยนะคะคือคุณแม่อะค่ะเขาไปกับทัวร์เนี้ยนานแล้วแล้วเขาตัดสินใจตอนแรกอะคิดว่าน่าจะจากราคาด้วยเขาจะมีราคาที่แบบค่อนข้างน่าสนใจอะไรเงี้ยค่ะครับอาจจะแบบออกโปรโมชั่นมาเป็นแบบหนึ่งแถมหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยค่ะคือถ้าเราจองนานมันก็จะยิ่งถูกใช่ค่ะแล้วคือพอไปครั้งหนึ่งแล้วอ่ะมันแบบดีอะค่ะเขาบริการดีมากๆแบบเกินคาดหมายอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันก็เลยเกิดแล้วเขาก็เลยจองไปเรื่อยๆมันก็เกิดเหมือนเป็นความสนิทสนมกันนะคะแล้วก็ไปกันไปเรื่อยๆเลยอะไรเงี้ยค่ะก็จะนึกถึงที่นี่ก่อนทุกครั้งเวลาจะไปเที่ยวอะไรเงี้ยค่ะอ๋อส่วนตัวคุณก้อยเคยเดินทางไปกับคุณแม่ที่ซื้อทัวร์กับบริษัทนี้ไหมครับเคยไปค่ะเคยไปมาแล้วค่ะครั้งหนึ่งใช่ค่ะไปที่ไหนยังไงครับคุณก้อยครับตอนที่ไปด้วยกับคุณแม่เนี่ยก็คือไปโครเอเชียค่ะ
ไปประเทศโครเอเชียเมื่อประมาณกลางปีค่ะกลางปี66นี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะเป็นไงครับรายละเอียดทัวร์ราคาเท่าไหร่ไปกี่วันไปที่ไหนยังไงบ้างครับทัวร์ที่ไปรอบนี้คือมันเป็นที่แบบจองไว้ตั้งแต่ก่อนโควิดอะค่ะเหมือนมันเป็นตกค้างแล้วก็เขาเพิ่งจะแบบพาออกได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยนัดแต่เราว่าก็คือไปก็ทัวร์ที่จองอันนี้มันจะเป็นแบบเป็น1,000ราคาก็คือจะเป็น 35,000 บาทที่ไทยอะค่ะเอาคนก็ขาด70,000บาทก็คือตกคนละ 35,000 อ๋อก็คือถ้าเกิด1แพ็กเกจเนี่ย 70,000 แต่ว่าปกติจะได้1 คนแต่เนี้ยเขาจัดโปรให้เป็น1แถม1 70,000 นี้ก็เลยหารออกมาเนี่ยต่อหัวเนี่ยก็เฉลี่ยประมาณหัวละ 35,000 ใช่ค่ะโอ้ซื้อไปกี่ที่นั่งครับ4ค่ะ4ที่นั่งก็1แถม1ก็ตกประมาณ 34,000 ใช่ค่ะไปเที่ยวกี่วันครับเป็นไงบ้างไปเที่ยวทั้งหมดวันที่ไปนะคะไปกันประมาณไปวันที่18ค่ะครับ18กรกฎาคมค่ะไปประมาณ10วันถ้าจำไม่ผิดนะคะเราว่าคือระหว่างก่อนที่จะไปเนี่ยเขานัดก่อนตอนแรกนัดตามวันที่14ตามโปรแกรมแล้วค่ะจะไปวันที่14พอถึงวันอ่ะเขาก็ยังไม่แจ้งเราสักทีว่าเราจะได้ไปหรือว่าไม่ไปยังไงอะไรเงี้ยค่ะแล้วด้วยเราเองอ่ะก็คือต้องทำงานด้วยอะไรเงี้ยเราก็หาเวลาลางานไม่ได้สักทีเราต้องลาเมื่อไหร่ยังไงเขาไม่ให้คำตอบอะไรเงี้ยค่ะคือทางฝั่งด้านคุณแม่คือก็อยู่ต่างจังหวัดกันเนาะคุณแม่เขาก็มาก่อนเลยค่ะมาที่กรุงเทพก่อนแบบเหมือนแบบไม่รู้ว่ายังไงเขาคิดว่ามันต้องออกแน่ๆคือถ้าเราแบบตามวีซ่าแล้วอะมันได้วีซ่าแล้วมันก็ควรที่จะออกแล้วอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยมาก่อนเขาก็รออยู่กรุงเทพเกือบอาทิตย์อะค่ะเริ่มมาก็คือทัวร์ได้ออกวันที่18คือแบบไม่รู้เลยว่ายังไงกันเนี่ยคือช่วงระหว่างเนี่ยคือรอแบบไม่มีจุดหมายอะค่ะครับในทางเราก็แบบเสียงานด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เที่ยวไปตอนแรกก็พอถึงจุดเราก็เลยขอดูตั๋วกลับเขาว่าเขามีตั๋วกลับให้เราหรือยังเพราะว่าเราก็เลยแบบเหมือนรู้สึกว่าต้องถามเขาแล้วแหละว่ากลับวันไหนอะไรเงี้ยเราอยากรู้อะไรเงี้ยค่ะครับเราก็เลยขอดูตัวเขาเขาก็ให้วันเรามาแล้วเลยอะค่ะพอเสร็จเราก็โอเคเลยแล้วพอเสร็จก็คือเราได้ดูตั๋วไม่ได้ดูค่ะเราเห็นเหมือนมันเป็นตั๋วที่แบบเหมือนเป็นตั๋วรวมที่มันมีชื่อทุกคนนะคะคาดว่าเป็นใบจองอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมคะที่แบบมาในแบบรายชื่อทุกคนอะไรเงี้ยเราก็เห็นวันไปวันกลับเราก็แจ้งที่บริษัทเราเลยเนี่ยแจ้งที่แบบที่พาเราว่าเราไปวันนี้นะอะไรเงี้ยจะได้เขาจะได้สบายใจอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่คิดอะไรคิดว่ามีตั๋วกลับแน่ๆแล้วระบุวันแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเสร็จไปเที่ยวไปตอนเที่ยวมันก็มีตะกุกตะกักบ้างแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอเสร็จพอมาถึงวันกลับเขาก็บอกว่าเนี่ยวันนี้วันกลับแล้วแต่ว่าทางทัวร์ยังไม่ได้จองตั๋วกลับให้เราอันนี้ใครเป็นคนบอกเราครับคุณก้อยมันไม่ใช่ไกด์ค่ะอ๋อครับใช่ค่ะไกด์ซึ่งวันนั้นอ่ะมันเป็นวันที่วีซ่าเราอะค่ะคือมันจะหมดแล้วอะค่ะครับเป็นวันที่แบบจะหมดแล้วคือเหลืออีก1วันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เราจะได้กลับบ้านกันแล้วนะเขาจะพาเราจองตั๋วกลับแล้วอะไรเงี้ยแล้วเขาบอกว่าคือที่เนี่ยมันวีซ่าบางคนมันจะหมดแล้วอะเขาก็บอกเขาจะพาเราไปที่ตุรกีเพื่อที่เที่ยวมันเป็นฟรีวีซ่านะคะเดี๋ยวเราค่อยหาทางกลับกันอีกทีนึงเหมือนจะพาทุกคนไปอยู่ที่นั่นก่อนอะไรเงี้ยค่ะโอ้แสดงว่าตอนนั้นคือไกด์ของทัวร์เราเนี่ยก็พยายามที่จะแก้ปัญหาใช่ค่ะไกด์ก็พยายามแก้ปัญหาให้ช่วยกันอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ทำอย่างนั้นแหละเนาะเราแบบจะได้แบบสบายใจเรื่องวีซ่าก็โอเคอะไรเงี้ยค่ะก็เลยโอเคพอเสร็จตื่นเช้ามาก็ไปที่สนามบินคือเหมือนเขาก็รอนานนะคะแล้วคือเหมือนเขาก็ไปซื้อตั๋วให้เขาก็แบบรอคือพอเสร็จปุ๊บไปมาเขาบอกว่าตั๋วไม่พอไปได้แค่บางส่วนที่จะได้ไปที่ตุรกีครับแล้วคนที่เหลือก็ให้เดินทางจากเมืองคือเหมือนตอนที่เราเที่ยวอะเราเที่ยวจากเหนือมาทางใต้อะค่ะแล้วพอเสร็จเขาบอกว่าคือทางใต้เนี่ยเที่ยวบินมันน้อยเขาเลยบอกว่าเราอะต้องกลับไปที่เมืองหลวงที่มันอยู่ทางเหนืออะไรเงี้ยค่ะเพื่อที่จะไปดูเที่ยวบินเพิ่มเองแบบซึ่งระยะเวลาที่มันเที่ยวอะคือเราดูอะมันจะนั่งรถแล้วคือได้นั่งรถบัสอะค่ะกับขึ้นไปคือมันจะประมาณแบบ10กว่าชั่วโมงอะค่ะคือใต้ขึ้นไปข้างบนเลยอะเหมือนกรุงเทพไปเชียงใหม่เลยมั้งครับถูกต้องค่ะคือตอนแรกเราอะเอกใจตรงแบบเราเห็นโปรแกรมว่าเราถามตั้งแต่วันแรกว่ามันไกลอะเหนือกับใต้อย่างเงี้ยแล้วสภาพที่เดินทางกันเนี่ยก็ที่เห็นตั๋วมันเป็นตอนที่ตั๋วโชว์ตอนแรกอะมันเป็นตั๋วโชว์ที่แบบจากจุดเริ่มต้นที่เรามาเนี่ยค่ะซึ่งเราก็เลยแล้วตกลงแล้วเราจะกลับยังไงน้องเขาก็เหมือนแบบไม่ได้พูดอะไรแล้วก็ก็คงแบบจับเครื่องบินบางที่แบบภายในอะไรเงี้ยเราก็โอเคอะไร
ได้เลยมาก็คือเราอะได้นั่งอยู่บนรถต่อนะคะทั้งวันขึ้นไปอะไรเงี้ยมันก็จะมีบางส่วนที่ไปที่ตุรกีแล้วพอไปถึงเขาก็เอางี้ก่อนคุณก้อยครับกลุ่มที่ได้ไปตุรกีนี่คือใครเป็นคนออกค่าเดินทางค่าตั๋วให้กับเขาครับไกด์เหรอหรือว่าเราออกเองก็เป็นไกด์ค่ะเป็นทางทัวร์ค่ะเป็นคนออกครับใช่ค่ะคือพอขึ้นไปบนรถบัสแล้วอะไรเงี้ยไกด์เขาก็เริ่มพูดแบบเหมือนเขาไม่ไหวแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยคือเราหาทางกลับบ้านกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าทางทัวร์เหมือนแบบขาดทุนนะคะจากแลนขาดทุนเพราะว่าแลนอะโกงไป10 ล้านก็คือเริ่มเล่าเรื่องแบบเรื่องดราม่าให้ฟังไปอะค่ะแลนนี่หมายถึงอะไรครับเขาก็บอกแลนที่โครเอเชียค่ะแล้วเขาบอกว่าไกด์เล่าให้ฟังว่าทัวร์โดนแลนที่โครเอเชียโกงเงินไป10 ล้านทำให้ทุกอย่างที่จองเอาไว้อะหายหมดเลยตั๋วเครื่องบินค่าที่พักต่างก็คือไม่มีแล้วคือเขาไม่ได้จองอะไรไปให้เรามันแบบเขาจะต้องมาแก้ไขใหม่ทั้งหมดแล้วเหมือนตอนนี้เขาบอกเขาไม่สามารถที่จะแบกรับค่าใช้จ่ายให้ทัวร์เนี้ยได้อีกแล้วจากกลุ่มเราอะค่ะแสดงว่าลักษณะที่ไกด์อธิบายกับเราก็คือว่าอ้วนผอมเนี่ยรับเงินจากเราในฝั่งไทยแล้วก็จ้างไกด์นำทริปทัวร์คือคนไทยเนี่ยจากประเทศไทยบินไปที่โครเอเชียแล้วทางโครเอเชียเนี่ยคือเขาไม่ได้จ้างไกด์ท้องถิ่นแต่อาจจะไปส่งต่องานให้บริษัทในท่องเที่ยวในโครเอเชียว่าอย่างนั้นค่ะเพราะว่าเหมือนถ้าสมมติปกติถ้ามันไปเครื่องมันจะต้องมีแลนที่คอยดูแลด้วยไหมคะเหมือนแบบจองบางบริษัทตามที่เราเข้าใจอ่ะบางบริษัทบางทริปอาจจะเป็นลักษณะ ว่าบริษัททางไทยจองไว้ครับแล้วก็โอนเงินไปจ่ายแต่ว่าเวลานำทัวร์เนี่ย ต้องเป็นอธิบายคุณผู้ฟังงี้นะครับบริษัททัวร์ในไทยเนี่ยเวลาชวนลูกค้าไปต่างประเทศเนี่ยเขาจะต้องมีไกด์ชาวไทยนำเราไปนะครับบินจากไทยสมมุติไปโครเอเชียแบบคุณก้อยเนี่ยไปถึงแล้วเนี่ยบางบริษัทอาจจะส่งต่องานให้กับบริษัทในโครเอเชียหรือใช้วิธีการคือไปจ้างไกด์ท้องถิ่นพาเดินทางตามโปรแกรมที่วางกันไว้เสร็จแล้วก็ส่งกลับไกด์ไทยก็มีหน้าที่พาเราบินกลับจากโครเอเชียมาที่ประเทศไทยก็ถือว่าจบแต่นี่เขาบอกว่าโกง ใช่ค่ะเขาแกล้งเราอย่างนั้นคือเราก็ไม่รู้ว่าความจริงคืออะไรแต่นี่คือสิ่งที่เขาบอกอะไรเงี้ยค่ะแล้วไกด์เขาก็แบบเหมือนแบบเขาก็ไม่ไหวแล้วเราแบบมาหาทางกลับบ้านกันเองไหมซื้อตั๋วเองอะไรเงี้ยค่ะเขาก็พูดแบบเนี้ยแล้วเขาก็เริ่มแบบอาหาตั๋วว่าจะแบบเราจะกลับกันยังไงอะไรแบบไหนอะไรประมาณเนี้ยค่ะเราก็ตอนแรกเราก็ที่เราก็รู้สึกว่าเขาจะต้องหาทางกลับเราเนี้ยค่ะงงไหมคะทำไมต้องจ่ายเงินด้วยอะไรเงี้ยเขาบอกว่าก็จ่ายไปก่อนแล้วก็ค่อยไปทำละไปคิดกับอ้วนของตัวเราเองอะไรเงี้ยว่าแบบเราจะทำยังไงอะไรเงี้ยเราก็ก็บอกที่ได้ว่าแบบไม่ต้องจ่ายแต่คือพอเราไปกับผู้ใหญ่อะค่ะบางครั้งเขาแล้วคนเนี่ยนะมันเหมือนอุปทานหมู่อะค่ะทุกคนแบบจะดื้อจะกลับจะอะไรอย่างเงี้ยคือนึกออกไหมคะอยากกลับบ้านค่ะตัวอาปาไปให้ค่ะทุกคนอยากกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือแบบคุณแม่เราก็อยากให้ทุกคนอะกลับบ้านโดยแบบปลอดภัยอะไรเงี้ยเขาก็แบบไม่เป็นไรหรอกอะไรเงี้ยก็เขาก็เลยจ่ายแต่พอเสร็จเขาก็บอกค่าตัวมาคือทุกคนมันจะใครเตรียมมันจะไม่เหมือนกันบางคนวีซ่าจะหมดแล้วใช่ไหมคะหรือว่าบางคนเขามีวีซ่าที่เป็นเชงเก้นอ่ะเหลืออยู่เขาสามารถมีทางเลือกที่จะแบบไปตรงอื่นอย่างเช่นไปเยอรมันหรือไปฝรั่งเศสอะไรเงี้ยค่ะครับที่แบบจะไม่ต้องใช่ที่แบบค่าตั๋วเขาจะมีทางเลือกเยอะกว่าหรือที่ไม่ต้องแพงแต่อย่างของเราอ่ะต้องไปตรงที่ที่แบบฟรีวีซ่าอะไรเงี้ยค่ะอย่างไรเงี้ยซึ่งมันก็จะทางเลือกน้อยมากเนี่ยแล้วบางเศรษฐาตกลงว่าจะไปกันเขาก็ให้เหมือนเอเจนซี่ของเขาอ่ะค่ะดูตั๋วให้แล้วของเราอ่ะได้ในราคาใบละ 78,900 บาทใบละ 78,900 ใช่ค่ะแค่ตั๋วใช่ค่ะนี่มันแพงกว่าค่าทริปทัวร์ทั้งทริปของ2หัวอีกนะครับใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็อ่ะแล้วคนเนี้ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องการจ่ายเงินเพราะว่าที่ช่วงเนี้ยคือเหมือนเขาว่าก็จะให้โอนเข้าไปให้เขาเลยค่ะแล้วเราอ่ะก็คือโอนคือตอนแรกจะซื้อผ่านบัตรเครดิตก็ไม่ได้เพราะว่ามันต้องใช้ OTP อะไรเงี้ยเราเปลี่ยนซิมการ์ดไปใช่ไหมคะบัตรเครดิตเนี่ยก็ไม่ได้แล้วเราต้องเสร็จก็ต้องโอนให้เขามันก็มีปัญหาเรื่องการบอกโอนเพราะว่ายอดเงินมันสูงอะค่ะที่เดี๋ยวนี้มันจะต้องมีสแกนใบหน้ามีอะไรเงี้ยค่ะถูกต้องคนแก่คนเล็กเขาก็ทำค่อนข้างยากใช่ค่ะเราก็เลยบอกว่ารอพรุ่งนี้ไม่ได้หรอยังไงมันก็ถึงไทยอะคุณก็ออกไปให้เราก่อนสิอะไรเงี้ยค่ะเขาก็แบบนี่เงียบคือแบบเหมือนกลายเป็นว่าพอเราบอกอย่างเงี้ยเรากลายเป็นขาแล้วทุกคนเราแบบเหมือนไกด์ก็มาบีบเราว่าแบ
มันจะเต็มตั๋วมันจะเต็มอะไรเงี้ยนึกออกไหมคะถ้าเราช้าเวลาตั๋วมันก็จะแพงขึ้นมันก็จะหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนแบบคุณแม่ก็ตัดสินใจโอนให้เขาใช่ค่ะก็เลยก็โอนไปอะไรเงี้ยแต่ก็โอนไปแล้วก็สามารถซื้อตั๋วได้กลับเรียบร้อยนะฮะใช่ค่ะซื้อตั๋วได้ใช่ค่ะก็ได้กลับเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณก้อยครับผมถามหน่อยว่าพอเรากลับมาเนี่ยเรามาเรียกร้องกับทางบริษัทเนี่ยบริษัทตอบกับชี้แจงกับเราว่ายังไงบ้างผมเชื่อว่าคำถามแรกที่คุณก้อยถามเขาคงต้องเป็นเรื่องตั๋วเครื่องบินขากลับนี่แหละใช่ค่ะเขาว่าไงฮะก็คือขออนุญาตเล่าเพิ่มนิดนึงได้ตอนที่กลับคือตอนที่กลับเนี่ยมันก็มีบางคนนะคะได้นั่งเป็น business class แล้วก็มีบางคนนั่งเป็น economy คือเราก็ได้นั่งเป็น economy เพราะว่ามีบางคนอ่ะได้นั่งเป็น businessซึ่งเราอันนี้เราไม่รู้หรอกว่าเขาจ่ายเงินอะไรยังไงอะไรเงี้ยแต่คือสิ่งที่เรารู้สึกคือทางทัวร์พยายามปิดบังเราเพราะว่าตอนที่ต่อคิวไปเช็คอินนะคะปกติถ้าคนที่นั่งวิเศษอะเราจะต้องเข้าอีกช่องหนึ่งเลยออกไหมคะมันก็จะเร็วกว่าเช็คอินใช่แล้วก็อีกเราแต่คือเขาให้ทุกคนอะมาต่อที่ช่องอีโคเหมือนกับเราหมดเรารู้สึกว่าเขาจงใจที่จะปิดบังอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเลยรู้สึกว่าอันนี้มันราคาที่เราจ่ายค่าตั๋วคนหนึ่งเกือบ 80,000 เพื่อบินกลับเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นราคาอีโคหรือเป็นราคาบิสเนสครับเป็นราคาอีโคค่ะอืมครับใช่คือเรารู้สึกว่าเขามันไม่โอเคสำหรับเราเขาไม่มีคำตอบคือเหมือนเขาให้ความเพราะว่าพอลงมาจากเครื่องเขาก็คือเหมือนพอตอนต่อเครื่องใครเขาก็พยายามมาคุยกับเราอะบอกเหมือนพยายามจะแก้ตัวเรื่องนี้แต่เราไม่ได้อยากฟังแล้วเราก็บอกว่าเราอยากกลับบ้านแล้วเราก็แยกตัวไปเลยอันนี้บินตรงหรือว่าต้องไปเปลี่ยนเครื่องต่อเครื่องที่ไหนไหมครับเป็นเบียร์เครื่องค่ะไปต่อเครื่องที่ตอนนั้นเป็นกาตาร์ค่ะไปต่อเครื่องที่โดฮาอ๋อครับผมใช่ค่ะแล้วพอเสร็จกลับมาแล้วเราก็บอกเขาว่าค่ะว่าเราถึงบ้านแล้วนะอะไรเงี้ยก็คือพอกลับพอถึงปุ๊บก็คือตีรถกลับมาสวัสดิ์กันเลยนะคะแล้วก็บอกทางเราถึงบ้านแล้วแล้วคุณแม่ก็คือเขียนเหมือนไลน์อะค่ะบอกไปว่าทางเราอะถึงบ้านแล้วนะแล้วก็ส่วนค่าใช้จ่ายตรงนี้คือเหมือนเงินแบบมันเป็นจำนวนเงินค่อนข้างมากสำหรับครอบครัวเล็กๆของเราที่ต้องจ่ายค่าตั๋วตรงนี้ไปอะไรเงี้ยค่ะก็อยากที่จะให้ทางบริษัทคืนเงินเรามาโดยที่ไม่มีการเลือกปฏิบัติอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็พิมพ์ไปแบบนี้ในกรุ๊ปไลน์นะคะ70,000แล้วพอเสร็จก็78,000นี่4คนประมาณ300,000 300,000กว่า4คนถูกต้องค่ะก็ประมาณ200,000ใช่ค่ะ200,000ไปจะ300,000ใช่ค่ะแล้วพอเสร็จเราก็พิมพ์ไปแบบนี้คือด้วยสไตล์เจ้าของเขาจะเงียบอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะมีเรื่องทั่วบางคนอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะมาแบบพิมพ์เหมือนทำให้เรารู้สึกแย่ลงไปอีกค่ะก็แบบเหมือนไม่เอาหรอกไม่เอาเงินคืนคือหมายถึงของเขานะเขาไม่เอาเงินคืนแหละเขาก็จะไปเที่ยวด้วยอย่างนี้นี่แหละอะไรเงี้ยค่ะคือเหมือนพอไปอย่างเงี้ยมันทำให้แบบคุณแม่เราอะที่เป็นแบบคนแบบคนแก่เราคือเขาเป็นคนที่แบบจิตใจดีอะเขารู้สึกว่าทำไมทำแบบนี้เหมือนกลายเหมือนเขาเป็นคนไปร้ายอะค่ะไปทำร้ายทัวร์ที่แบบจะไปเอาเงินกับเขาอีกอะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วเราก็บอกเลยว่าไม่ต้องไปสนใจคือแต่ละคนมันมีความจำเป็นไม่เหมือนกันความคิดไม่เหมือนกันถ้าเราคิดที่จะบอกเขาแล้วเราอยากได้เงินคืนมันคือจุดประสงค์ของเราคนอื่นคิดยังไงก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยถูกต้องแล้วครับคุณก้อยแล้วพอเสร็จแล้วอีกวันนึงเลยอะค่ะไม่แน่ใจว่ากี่วันเพราะว่าพอเสร็จเราก็ออกจากกลุ่มไปเลยเพราะว่าเราไม่ค่อยโอเคแล้วเสร็จแล้วคุณแม่ก็ยังอยู่เขาก็บอกอีกวันนึงก็ขอคุณฝั่งผู้หญิงอะค่ะคุณดาเขาก็มาบอกว่าแถลงว่าเหมือนเขาจะคืนเงินทุกบาททุกสตางค์คือบอกในไลน์อะค่ะโดยที่ไม่เลือกปฏิบัติเดี๋ยวเขาจะให้ทางแฟนเขาว่าติดต่อเป็นแบบไลน์คนอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเสร็จก็ทางคือเขาก็ไม่ได้ติดต่อมาเลยนะคะทุกครั้งเขาไม่เคยมีการติดต่อมาก่อนเราจะต้องทักไปหาเขาก่อนแล้วเขาก็บอกว่าเขาตกลงกันที่ว่าเขาจะคืนเงินเดือนละ40,000ก็คือเหมือนคนละหมื่นนะคะทุกเดือนครับเราก็เลยบอกแล้วคือเราก็เลยกำหนดไปว่าให้เขาคืนทุกสิ้นเดือนโดยเริ่มเดือนสิงหาก่อนจะกำหนดเนี่ยเราได้ถามเหตุผลไหมครับว่าทำไมถึงไม่มีเงินมาคืนเป็นก้อนเงินชั้นไปไหนคือตอนนั้นเราไม่ได้คุยด้วยแล้วค่ะคือคุณแม่เป็นคนคุยก็คือเหมือนแบบเขาก็ด้วยเขารู้จักกันมานานบางทีเหมือนเขาคุยคนที่แบบเคยไปไหนมาไหนกันมานานมันมีความเอ็นดูกันแล้วเนาะแบบนั้นก็จะมีความสงสารกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วให้ผ่อนเดือนละ40,000ก็ผ่อนไหมฮะใช่ค่ะก็เขาก็พอเริ่มเดือนแรกเนี่ยก็ทวงไปแล้วก็เงียบอะไรเงี้ยค่ะคือต้องทวงแบบปิดเลยอะไรเงี้ยเดือนแรกก็ได้มาค่ะแต่ก็มีความต้องทวงอยู่พอเริ่มมาเดือนที่2ก็คือทวงก็หาย
หายคือตอนนี้ก็คือไม่ได้มา2เดือนคือถ้าจะเข้าคือจะจีการนี้ก็คือเป็นเดือนที่3ที่ยังไม่ได้คุณผู้ฟังครับจากที่ผมคำนวณค่าตั๋วเครื่องบินนะครับ 78,900 บาทต่อคน4คนของครอบครัวคุณก้อยนะครับไม่ใช่ 200,000 ปลายนะครับ 315,600 บาทตอนนี้ได้คืนมาแค่ 40,000 บาทยังเหลืออีกตั้ง 270,000 กว่านะใช่ค่ะคือเหมือนที่ได้คุยกับบางคนที่ไปด้วยกันอะค่ะเขาก็ไม่ได้คืนเลยนะคะเพราะว่าเขาอะบางคนเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่อยากทวงยังไม่อยากทวงเพราะทวงไปเขาไม่อ่านเขาไม่ตอบเรายิ่งโมโหแล้วเราเสียอารมณ์นึกออกไหมคะครับเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาเลยแบบยังไม่อยากทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีเป็นบางคนมันก็เลยทำให้เหมือนพอรู้เป็นที่สิ่งของเขาหรือเปล่าไม่รู้ไม่อ่านไม่ตอบนิ่งทุกคนก็เบื่อละค่ะแล้วก็เงียบหายไปเลยช่างมันคือเหมือนรู้สึกว่าเงินเท่าเนี้ยช่างมันโอเคก็คือสำหรับเรารู้สึกว่ามันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอ้วนผอมนี่คือเขาเป็นแฟนกันไหมฮะใช่ค่ะเขาที่ทราบก็คือชายที่รู้กันครับเพราะว่าเขามีทั้งเพจ Facebook มีทั้งchannel YouTube ที่ผมไปดูนะก็สอบถามคุณก้อยอีกสักคำถามหนึ่งแล้วกันเห็นว่ามีอีก2ทริปที่ซื้อไว้แต่ยังไม่ถึงกำหนดเดินทางคือทริปหมาเก๊าในช่วงเดือนกุมภาปีหน้ากับทริปบาหลีช่วงมิถุนายนปีหน้าเอายังไงดีครับ2ทริปนี้ก็ที่คุยตอนนี้ก็คือให้คุณแม่ติดต่อเขาไปแล้วก็คือจะขอยกเลิกค่ะโอเคก็คือไม่อยากลุ้นหรือเหนื่อยรอแล้วใช่ค่ะ okay. ไม่ได้อยากไปต่อแล้วอะไรเงี้ยก็คือเขาก็ตอบกลับมาแล้วคุณแม่ก็คือเก็บเอาไว้ก็คือเรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยค่ะครับผมได้ครับก็ยังไม่ได้แจ้งว่าจะคืนเงินอะไรยังไงอะไรเงี้ยค่ะอย่างนี้ครับคุณผู้ฟังครับตอนนี้มีการเปิดช่องทางร้องเรียนหลักๆคือ2ทางของคุณก้อยเนี่ยเขาร้องไปที่สภาองค์กรของผู้บริโภคแล้วนะครับมี5ช่องทางเลยนะก็คือมีทั้งออนไลน์โทรศัพท์แล้วก็มายื่นเรื่องร้องเรียนด้วยตัวเองก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลเดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังว่าต้องใช้หลักฐานอะไรบ้างสำหรับคนที่เสียหายแล้วนะครับเช่นไม่ได้เดินทางนะครับขอเงินคืนนะครับก็ใช้ข้อมูลหลักๆ4อย่างด้วยกันนะครับคือข้อความตกลงในการซื้อนะครับและการจองหลักฐานการโอนเงินใบเสร็จและหลักฐานการจองทัวร์ท่องเที่ยวของบริษัทถ้ามีนะครับแล้วก็ถ้ามีภาพโฆษณาการจองทัวร์ด้วยก็จะดีร้องมาที่สภาองค์กรของผู้บริโภคครับเว็บไซต์ www.tcc.or.th Line Official @tccthailand นะครับ Inbox Facebook ครับเสิร์ชหาเพจสภาองค์กรของผู้บริโภคอีเมลครับ complain@tcc.or.thหรือเบอร์โทรครับ02-239-1839กด1นะครับเดี๋ยวผมมีอีกสายหนึ่งครับท่านนี้สำคัญนะครับคือคุณพัทรกรที่บุญรัตน์ครับหัวหน้าศูนย์บริการผู้บริโภคแบบเบ็ดเสร็จสภาองค์กรของผู้บริโภคนะครับหรือรู้จักกันในวงการนักข่าวนะครับคือหัวหน้ามิ้งของเรานี่เองนะครับของสภาองค์กรผู้บริโภคครับพี่มิ้งสวัสดีครับสวัสดีครับน้องอามครับสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยครับพี่มิ้งครับตอนนี้เปิดรับเรื่องร้องเรียนมา 2-3 วันแล้วนะครับเป็นไงบ้างครับยอดลูกค้าเยอะไหมครับตอนนี้ลูกค้าของเพจอ้วนผอมนะครับเดิมจริงๆอ่ะถ้าจะบอกว่าเปิดเพจเนี่ยจริงๆอ่ะผู้ร้องเรียนอ่ะประสานมาทางเพจในแง่ของตัวลายส่วนตัวของทางสภาอยู่แล้วครับนะครับตั้งแต่คืนวันที่18พฤศจิกายนนะครับแล้วก็ร้องเรียนเนี่ยเป็นแค่กลุ่มประมาณ30คนสำหรับคนที่ต้องการที่จะแจ้งความดำเนินคดีเนาะเพราะว่าเหตุอ่ะมันมีการที่เลื่อนนัดแล้วก็ไม่ได้ไปทัวร์เนี่ยเบื้องต้นอ่ะก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่ามีกลุ่มที่เขาก็บอกว่ายังติดต่อว่าจะรอให้มันมีการเจรจาชำระเงินหรือเปล่าแต่ว่ากลุ่ม30ท่านน่ะที่ติดต่อทางไลน์ สภามาเนี่ยนะครับว่าเขามีประสงค์ที่จะดำเนินการนะครับก็มีการประสานแล้วก็แนะนำนู่นนี่นั่นเนี่ยจนท้ายที่สุดเราได้จำนวนหนึ่งนะครับแล้วก็มีประสานรายการสารประชาชนไปนะครับแล้วท้ายที่สุดเนี่ยเมื่อวานนี้เพจของเราก็ของผู้บริโภคก็ประชาสัมพันธ์เรื่องนี้นะครับก็ตอนนี้มีทั้งหมดนะครับที่ร้องเรียนมาในระบบของสภาเนี่ย200ท่านนะมูลค่าความเสียหายประมาณ30ล้านครับครับผมหัวหน้าพัฒนากรครับขั้นตอนหลังจากนี้สภาองค์กรผู้บริโภคเราจะดำเนินการอย่างไรครับเล่าขั้นตอนให้ฟังหน่อยครับครับตอนนี้เรารวบรวมรายชื่ออยู่แล้วนะตั้งแต่วันที่18เนี่ยนะครับเราก็มีการที่เตรียมตัวละแยกกลุ่มผู้เสียหายนะครับที่มั่นใจแล้วว่าผิดสัญญานะและอาจจะมีการเข้าข่ายเรื่องการช่อโกงนะครับก็อันเนี้ยเราทำรายชื่อเพื่อที่จะส่งอินฟอร์มจากการสอบสวนกลางนะครับแล้วก็เดี๋ยวสอบสวนกลางนี้ก็จะไปแบ่งหน้าที่ว่าจะให้ไปเข้าที่ปอสหรือปคบก็แล้วแต่นะครับ
แต่ว่าอีกส่วนหนึ่งที่จองแล้วนะครับยังไม่ถึงดิวที่จะต้องไปอันเนี้ยก็ต้องแยกอีกส่วนหนึ่งนะครับซึ่งตามกฎหมายของกรมการท่องเที่ยวเองหรือตัวคอร์บอลมะคุเทศเองเนี่ยนะครับว่าถ้าผู้บริโภคนะครับยกเลิกสัญญานะครับก่อนการเดินทาง30วันเนี่ยจะต้องได้ชำระเงินเต็มคืนนะครับอันเนี้ยกลุ่มนี้เราก็จะส่งเอกสารแล้วก็แจ้งไปทางที่กรมการท่องเที่ยวด้วยนะครับแล้วอีกมาตรการนึงในส่วนของที่มีการหยิบยืมเงินนะครับตอนเนี้ยมีหลังไมค์มาแล้วว่าก่อนหน้านี้มีการหยิบยืมเงินเพื่อที่จะไปชำระค่ารถค่าอะไรเนี่ยอันนี้อาจจะจำเป็นจะต้องไปฟ้องแพ่งภายหลังนะครับแล้วก็ส่วนที่จะเป็นระดับนโยบายว่าไอ้เหตุแบบนี้มันไม่ใช่เกิดกับร้านเพจไอ้ตัวอ้วนผอมเนี่ยครั้งแรกถูกไหมครับมันมีเหตุเกิดหน้านี้ที่เป็นลักษณะคล้ายๆกันเนี่ยเรามีการเสนอในส่วนของตัวกรมการท่องเที่ยวไปนะครับเรื่องการที่จะออกใบอนุญาตให้บริษัทท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยนะครับควรที่จะมีทุนจดทะเบียนในการตั้งบริษัทอย่างน้อยให้มันสัมพันธ์กับที่เขาขายทัวร์ไปยกตัวอย่างเนี่ยของตัวเพจเนี่ยขายทัวร์ทั้งมูลค่าเสียหายเนี่ยเป็นร้อยล้านแต่ทุนจดทะเบียนเนี่ยหนึ่งล้านบาทถึงเวลามันมีปัญหาเนี่ยมันไปฟ้องบังคับอะไรไม่ได้เลยถูกไหมครับครับอันที่สองเนี่ยในแง่ของเรื่องความเจตนาบริสุทธิ์หรือที่จะทำธุรกิจตามมาตรา12ของวิปผบ.เองเนี่ยนะครับเขาไม่เคยยื่นงบการเงินเลยมียื่นครั้งเดียวตอนเปิดบริษัทปี60แล้วก็ผ่านมา61 62 63จนถึงปัจจุบันยังไม่เคยมีการยื่นงบเพิ่มเติมเลยครับครับผมหัวหน้าภัทรกรครับเอาในส่วนของคนที่เจรจาจบแล้วเขาไม่ผ่อนหรือผ่อนแล้วแต่ไม่ได้ครบหรือในส่วนของเจรจาแล้วไม่จบอันนี้ทางสภาเนี่ยนอกเหนือจากประสานไปยังกรมการท่องเที่ยวประสานไปยังตำรวจสอบสวนกลางแล้วเนี่ยจะมีการดูแลในเรื่องของการฟ้องคดีแทนด้วยไหมครับพี่ครับถ้าท้ายที่สุดแล้วเนาะผมจะให้ผู้เสียหายเนี่ยระมัดระวังนิดนึงนะครับการที่ท่านไปเซ็นสัญญายอมรับประนีประนอมแล้วเนี่ยถ้ามันเข้าข่ายตอนนู้นที่เราจะแจ้งความเป็นเรื่องคดีช่อโกงเป็นคดีอาญาเนี่ยมันจะสิ้นสุดเลยนะมันจะตัดตอนนะเป็นเรื่องแพ่งแล้วนะถ้าคุณไปเซ็นรับมอบว่าจะให้เขาผ่อนแล้วท้ายที่สุดเนี่ยเขาไม่ผ่อนเนี่ยท้ายที่สุดมันจำเป็นจะต้องไปฟ้องคดีแพ่งมันจะไม่เป็นคดีอาญาจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับในคดีช่อโกงเนี่ยมันมีอายุความของมันแล้วคดีประเภทเนี่ยมันสามารถยอมความได้นะครับถ้ามันมีการคืนชำระอะไรเนี่ยแล้วเราค่อยไปถอนแจ้งความเนี่ยมันก็จะปลอดภัยสำหรับเราที่เราต้องการที่เงินรวดเร็วมากกว่าที่จะเราไปฟ้องทางแพ่งซึ่งอย่างที่บอกเรายังไม่รู้เลยทรัพย์สินเขามีอะไรอยู่ที่ไหนบ้างนะครับจะเหลือหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับท่านเพราะว่าล่าสุดนี้ได้ข่าวว่าสำนักงานก็ยังค้างค่าเช่าอยู่ใช่ก็นี่ก็เป็นอัปเดตข้อมูลใหม่ออกมาอีกแล้วเนาะแต่ว่าอย่างประเด็นสำคัญแหละว่ามันก้ำกึ่งนะว่าเจตนาช่อโกงเขามีตั้งแต่ต้นหรือเปล่านะครับว่าเพราะว่าในกฎหมายอาญาเองเนี่ยความผิดมันต้องชัดเจนแล้วก็มีเจตนาเป็นสำคัญนะครับแต่อย่างที่เราตั้งข้อสังเกตในรายการก็คือว่าถ้านะครับเขาขายทัวร์ณวันซึ่งเขาไม่มีการจองโรงแรมจองตั๋วเครื่องบินแบบเนี้ยก็อาจจะเข้าข่ายในส่วนของเรื่องเจตนาที่เอาตั้งแต่ต้นก็เป็นหลักของการช่อโกงครับโอเคงั้นโดยสรุปก็คือว่าถ้าใครยังลังเลอยู่ว่าจะยกเลิกคือทริปยังไม่ถึงกำหนดเดินทางจะยกเลิกไหมถ้าตัดสินใจว่าจะยกเลิกให้รีบแจ้งล่วงหน้าอย่างช้าก่อน30วันก่อนวันเดินทางทันทีได้เลยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับแล้วก็สามารถยื่นเรื่องร้องเรียนได้การไปเซ็นเอกสารตกลงอะไรกับทางบริษัทดูให้ดีอย่าไปเซ็นมั่วตัวครับสุดท้ายนี้สักคำถามนะครับหัวหน้าภัทรกรครับบริษัทนี้วางเงินหลักประกัน 60,000 ครับจากตอนแรกเนี่ยมีมูลค่าความเสียหายร้องมาล็อตแรก6ล้านกว่านี่ก็100เท่าแล้วนะครับแล้วถ้าเกิดว่า30ล้านนี่5โอ้โหกี่100เท่านะผมคำนวณไม่ถูกเลยเนี่ยท่านว่าในเชิงนโยบายเราต้องทำยังไงกับเรื่องนี้ฮะตอนที่เราพบรองอธิบดีกรมการท่องเที่ยวนะมีชี้นำในแง่ของเรื่องนโยบายว่ามันต้องอาจมีการปรับเปลี่ยนนโยบายในส่วนของเรื่องการออกใบอนุญาตครับว่าท่านควรที่จะออกใบอนุญาตสำหรับบริษัทที่ทำท่องเที่ยวเนี่ยให้มันสัมพันธ์กับการขายของเขาเช่นนะครับเช่นคุณขายร้อยล้านเนี่ยอย่างน้อยคุณจดทะเบียนคุณต้องมี10ล้านนะครับเพื่อให้มันดูว่ามันสมน้ำสมเนื้อในการที่คุณจะให้กิจการใดกิจการหนึ่งแล้วมีแบบอนุญาตไม่ให้มันเดือดร้อนแบบนี้ครับแล้วก็ในแง่ของเรื่องกองทุนเองอาจจะต้องขยับปรับเปลี่ยนหรือเปล่าเนาะหลังจากช่วงที่มันมีเกิดโควิดก็ปรับเปลี่ยนเงินประกันจาก 200,000 เหลือ 60,000 อย่างเงี้ยรายเดียวยังไม่พอแล้วมั้ยฮะ 60,000 ที่จะต้องไปชดใช้เขาครับอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีการขยับกันเนาะหรืออย่างน้อยอาจจะต้องมีแบงค์การันตีอะไรหรือเปล่าเนี่ยอันนี้เป็นระดับนโยบายที่ทางสภาองค์กรของผู้บริโภคจะนำเสนอในโอกาสต่อไปครับครับผมได้ครับก็ขอบคุณมากครับหัวหน้าภัทรกรครับอันนี้เป็นประโยชน์มากโดยเฉพาะประเด็นสุดท้ายนะครับมันจะเป็นการสร้างความมั่นคงในระบบของอุตสาหกรรมนำเที่ยวด้วยนะ
นะครับตรงนี้เดี๋ยวเราติดตามความคืบหน้ากันนะครับผมขอบคุณมากครับพี่บิงครับที่บอกเนาะมันไม่ใช่เคสแรกใช่แล้วก็ไม่ใช่เคสสุดท้ายแน่นอนใช่ครับสินแสโชกุนทัวร์ญี่ปุ่นผมจำได้ศาลตัดสินจำคุก 4,000 ปีใช่แล้วมันได้ประโยชน์อะไรผู้เสียหายไม่ได้ตังค์คืนอ่ะใช่น่าสงสารมากนะครับขอบคุณพี่มิ้งครับเดี๋ยวมาอัปเดตกันครับคดีนี้อีกยาวแน่ได้ครับสวัสดีครับครับคุณพัทรกรที่บุญยรัตน์นะครับหัวหน้างานศูนย์บริการผู้บริโภคแบบเบสเซสสภาองค์กรของผู้บริโภคครับมาคุณผู้ฟังใครอยากมีบ้านเหลือ 2-3 นาทีสุดท้ายแต่ผมจะบอกเลยว่า3นาทีนี้ไม่ใช่น้ำแน่นอนเพราะมีแต่เนื้อนะครับการเคหะแห่งชาติครับวันนี้เขามาประเด็นบวกครับมาชวนคนที่มีอาชีพอิสระพ่อค้าแม่ขายไม่มีสลิปเงินเดือนนักศึกษาจบใหม่ First Jobber นะครับที่เพิ่งเริ่มทำงานรายได้ยังน้อยเรียนจบมาไม่เกิน5ปีนะครับรวมถึงคนที่มีรายได้น้อยเช่นพี่ๆไรเดอร์นะครับขับมอเตอร์ไซค์รับส่งรถรับส่งต่างมาเช่าบ้านหรือซื้อบ้านกับโครงการของการเคหะครับอาจจะชานเมืองหน่อยแต่บอกเลยว่าราคาไม่แพงค่าเช่าบ้านเนี่ยนะครับโซนชานเมืองนะครับอย่างที่ผมเห็นโซนปทุมโซนลาดกระบังอย่างเงี้ยนะครับโซนพระราม2เนี่ยมีเยอะนะครับตั้งแต่ราคา 1,500 บาทถึง 3,000 บาทมีทั้งเป็นลักษณะอาคารชุดคอนโดมิเนียมทาวน์โฮมนะครับรวมถึงบ้านแฝดนะครับก็มีเหมือนกันบ้านเดี่ยวก็มีนะครับฉะนั้นลองไปติดตามดูลองไปค้นดูว่าการเคหะเขามีโครงการไหนบ้างแล้วท่านสนใจหรือไม่เข้าไปดูครับเพราะว่าอะไรล่าสุดคุณวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีพม.ซึ่งกำกับดูแลการเคหะมาร่วมเวทีเสวนากับไทย PBS ครับผมอยากต่อยอดจริงๆเพราะข้อมูลมีประโยชน์เขาบอกว่าคนไทยยังไร้บ้านอยู่ตั้ง5ล้านกว่าคนน่ะที่ไร้บ้านเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นคนเร่ร่อนนะครับเป็นคนที่ยังไม่มีบ้านเป็นของตัวเองอ่ะยังไม่ได้เป็นเจ้าของบ้านอ่ะนะครับเขาก็เลยอยากจะสนับสนุนให้คนไทยทุกคนมีบ้านให้ได้มากที่สุดภายใน2579เชิญชวนครับการเคหะมีหน่วยยูนิตการที่อยู่อาศัยเยอะแยะเลยลองมาเลือกดูเช่าแล้วจะซื้อต่อก็ได้นะครับมีชื่อโครงการว่า Rent to Buy มันดียังไงคุณผู้ฟังผมอยากมาบอกมากคุณผู้ฟังไปเช่าสมมติเดือนละ 2,000 เช่าไว้3ปีพอเสร็จแล้วน้องๆนักศึกษาทำงานมา3ปีแล้วเงินเดือนเยอะขึ้นบอกว่าอยากซื้อหลังนี้แล้วอยู่แล้วติดใจนะครับทำเลดีไปมาสะดวกทำสัญญาซื้อเลยครับค่าเช่าเดือนละ 2,000 บาท3ปีที่ผ่านมาเนี่ยการเคหะจะเอามาแปลงเป็นเงินดาวให้แก่ท่านครับเสร็จแล้วท่านก็ผ่อนต่อเลยครับผมค่าเช่าไม่เสียเปล่านะครับกลายมาเป็นเงินดาวให้ด้วยผ่อนกับการเคหะก็ได้หรือจะไปผ่อนกับธนาคารก็ได้นะครับอันนี้เลือกได้เลยเห็นไหมมีข้อดีคุณไปเช่าทั่วไปจ่ายแล้วจ่ายทิ้งนะครับค่าเช่าผมก็เช่าบ้านอยู่มา 4-5 ปีเริ่มต้นทำงานแรกๆถ้ารู้ว่ามีอย่างนี้นะครับถ้าตอนนั้นมันมีผมก็จะไปเอาอย่างนี้นะพอถึงเวลาเราก็ทำสัญญาซื้อนะครับค่าเช่าที่ผ่านมานี่คือไม่เสียเปล่าคุณผู้ฟังเอามาเป็นเงินดาวครับผมนะครับช่วยตัดยอดที่เราจะต้องผ่อนอีกด้วยซ้ำแล้วก็บ้านซื้อก็มีนะครับมีหลายโครงการที่ราคาไม่แพงนะครับก็ช่วยสนับสนุนกันก็เป็นข่าวในเชิงบวกที่พี่ๆที่มีรายได้น้อยกู้แบงค์ไม่ผ่านนะครับพ่อค้าแม่ค้านะครับอาชีพไรเดอร์อย่างเงี้ยนะครับไม่มีสลิปหรืออาจจะไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนน่ะกู้แบงค์ยากกู้แบงค์ไม่ผ่านลองมาคุยกับการเคหะดูครับถ้าเกิดว่าเป็นบ้านหลังแรกหรือมีบ้านอยู่แล้วแต่มีลูกมีหลานเป็นครอบครัวขยายอันนี้เขาก็ให้นะครับลองไปดูก่อนครับไปปรึกษาเขานะครับที่การเคหะแห่งชาติเข้าไปดูที่เว็บไซต์ก็ได้เดี๋ยวเจ้าที่ให้คำแนะนำเผื่อว่าจะได้มีบ้านนะครับไม่ว่าจะเช่าหรือจะซื้อนะครับในราคาที่โอเคไม่แพงมากแต่คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ดีนะครับและมีโอกาสเอาค่าเช่ามาตัดเป็นเงินดาวแล้วเราก็ผ่อนต่อเป็นเจ้าของได้ง่ายๆอันนี้ก็มาฝากกันนะครับช่วงถัดไปครับคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยาและนักวิจัยวันนี้มาในชื่อตอนคลอรีนฆ่าเชื้อในสระว่ายน้ำแต่ผลพลอยได้เป็นสารเคมีที่ทำให้เสี่ยงอันตรายได้ช่วงคิดก่อนเชื่อพบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพพงศ์ค่ะวันนี้เรามาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของสระว่ายน้ำค่ะโดยทั่วไปเรารู้กันว่าเขามีการใส่สารคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อโรคนานๆครั้งหนึ่งเขาถึงจะมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำในสระใช่ไหมคะแต่ว่าคุณผู้ฟังคะถึงแม้ว่าน้ำในสระว่ายน้ำจะใส่สารเคมีต่างๆเพื่อฆ่าเชื้อโรคมันสามารถฆ่าเชื้อโรคได้จริงหรือไม่และสารต่างๆที่เขาใส่ลงไปนั้นเนี่ยมันคือสารอะไรแล้วมันจะมีผลกระทบอย่างไรกับคนที่ไปว่ายน้ำในสระนั้นบ้างไปฟังงานวิจัยจากอาจารย์แก้วค่ะ
าจารย์คะการทำความสะอาดเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคจากผู้คนที่ลงไปไหว้เนี่ยเขาทำยังไงเขาใส่สารอะไรลงไปคะอาจารย์คือเท่าที่ทราบนะปกติเนี่ยเขาจะฆ่าเชื้อน้ำเนี่ยไม่ค่อยเปลี่ยนเพราะมันแพงสระใหญ่ๆเนี่ยเป็นแสนหลายหรือหลายแสนที่ซ้ำถ้าเป็นสระมาตรฐานเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาต้องพยายามทำก็คือฆ่าเชื้อโรคไม่ให้มันมีเนื่องจากว่าเวลาคนลงไปในน้ำเนี่ยการหลีกเลี่ยงไม่ให้มีเหงื่อหรือมีปัสสาวะอยู่ในน้ำเนี่ยมันทำยากนะยกเว้นกรณีเดียวที่ถ้าผู้หญิงมีประจำเดือนเขาห้ามลงแล้วก็ความเสี่ยงอีกอย่างนึงที่อาจจะมีเชื้อโรคปนเปื้อนนั่นก็คือน้ำลายค่ะอาจารย์เพราะว่าเวลาสำลักเนี่ยเราต้องคายน้ำคายสิ่งที่อยู่ในปากออกมาค่ะอาจารย์ครับดังนั้นเนี่ยพอใช้คลอรีนเนี่ยมันก็รับประกันได้อย่างนึงว่าถ้าใส่พอในปริมาณมาตรฐานเนี่ยมันควรจะกำจัดเชื้อโรคได้เมื่อสารคลอรีนถูกโยนลงไปในสระว่ายน้ำเนี่ยมันจะไปทำปฏิกิริยาอย่างไรในการฆ่าเชื้อโรคและมันมีผลต่อคนที่ลงไปว่ายอย่างไรบ้างคะอาจารย์คือมันเป็นสารที่แบคทีเรียไม่ชอบแหละมันแบคทีเรียโดนคลอรีนก็ตายเลยนะแบคทีเรียมันเป็นเซลล์เดียวแต่ถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยเราเป็นเซลล์เยอะนะเพราะฉะนั้นก็จะมีบางเซลล์บางส่วนเช่นผิวหนังเนี่ยหรือเส้นผมเนี่ยเส้นผมเป็นโปรตีนนะพวกนี้อาจจะทนคลอรีนที่เข้มข้นไม่ไหวก็เกิดการเสียสภาพคนที่แพ้คลอรีนมีเยอะนะลงไปสระว่ายน้ำแล้วเนี่ยขึ้นมาก็คันไม่สามารถจะว่ายน้ำได้ละเพราะว่าสระว่ายน้ำเขาก็ต้องฆ่าเชื้อสำหรับคนส่วนใหญ่ค่ะใช่อาจารย์ดิฉันเคยไปว่ายน้ำที่สระว่ายน้ำที่เขาใส่คลอรีนเยอะๆอะค่ะแล้วมีความรู้สึกว่าขึ้นมาเนี่ยคลอรีนมันติดเส้นผมผมกระด้างไปเลยรวมถึงผิวก็คล้ำขึ้นด้วยอันนี้เป็นผลของคลอรีนที่มันโดนตัวเราใช่ไหมคะใช่ครับเพราะว่าผมเราเป็นโปรตีนพอโดนคลอรีนเข้าไปมากๆเนี่ยโปรตีนเสียสภาพนะเสียสภาพก็จะไม่เหมือนเดิมนะฮะแล้วที่สำคัญคือถ้าได้กลิ่นขึ้นมาชัดๆเนี่ยแสดงว่าสระว่ายน้ำเนี่ยไม่ค่อยเปลี่ยนน้ำใช้วิธีกรองเอาแล้วก็ใส่คลอรีนเพิ่มมันขึ้นอยู่ว่าสารนั้นเป็นของที่ไหนอย่างบางแห่งเนี่ยเป็นสโมสรใหญ่ๆเขาก็จะทำอย่างดีหน่อยเขามีวิธีการทำให้น้ำเข้าไม่เหม็นได้อาจารย์คะเมื่อสารเคมีคลอรีนเนี่ยมันถูกโยนลงไปในสระว่ายน้ำแล้วคนที่ไปว่ายเนี่ยแน่นอนมันก็บางทีก็อาจจะมีเหงื่อมีน้ำลายมีผิวหนังอะไรที่แบบมันหลุดลงไปในสระปะปนด้วยมันจะทำปฏิกิริยากับคลอรีนยังไงคะอาจารย์คือถ้าเป็นสารออร์แกนิกสารอินทรีย์ในน้ำลายเราก็มีโปรตีนผิวหนังเราก็เป็นสารอินทรีย์ทุกอย่างที่ออกมาจากร่างกายเราจะเป็นสารอินทรีย์ทั้งนั้นน่ะก็จะทำปฏิกิริยากับคลอรีนได้เป็นสารกลุ่มหนึ่งเรียกว่าไตรฮาโลมีเทนค่ะไตรฮาโลมีเทนเนี่ยมีสมาชิกเยอะนะเกือบ100ตัวหรือเป็น100ด้วยซ้ำแต่ว่ามี4ตัวที่เขาสนใจมากคือโคลฟอร์มโบรโมฟอร์มไดโบรโมคลอมีเทนและโบรโมไดคลอมีเทนคือ4ตัวเนี่ยเป็นสารเคมีที่เขาสามารถตรวจพบได้ในสระว่ายน้ำทั่วๆไปที่มีการใช้คลอรีนฆ่าเชื้อแล้วสารเคมีที่ได้เหล่านี้มันมีผลกระทบยังไงกับคนคะอาจารย์คือหลายชนิดเนี่ยเป็นสารก่อมะเร็งหลายชนิดก็มีพิษอย่างอื่นกับอวัยวะภายในคือเวลาว่ายน้ำเนี่ยบางคนก็กลืนน้ำใช่ไหมใช่แต่ที่น่ากังวลและคนไม่ค่อยนึกก็คือบางอย่างเนี่ยสารพวกนี้บางทีมันระเหยมาลอยอยู่ผิวน้ำเหรอคะและนักกีฬาว่ายน้ำเนี่ยจะต้องโผล่หัวขึ้นมาว่ายน้ำมาหายใจเป็นเครื่องใช่ไหมใช่นั่นแหละเขาจะได้สารพวกนี้ที่อยู่ผิวน้ำเนี่ยเข้าไปในปอดค่อนข้างเยอะคือถ้าคนว่ายน้ำธรรมดาเนี่ยไม่เท่ากับพวกนักกีฬานะผมสังเกตพวกนักกีฬาเนี่ยเวลาเขาเร่งสปรินต์กันเนี่ยก็หายใจแรงนะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เขากังวลและมีการทำวิจัยเนี่ยเขาจะดูเลยว่าคนดูแลสระว่ายน้ำเป็นยังไงนักกีฬาว่ายน้ำเป็นยังไงหรือคนที่ออกกำลังกายด้วยการว่ายน้ำเอาจริงเอาจังเนี่ยเป็นยังไงและที่น่าสนใจอันนึงก็คือคนไข้แขนขาอ่อนแรงเนี่ยซึ่งเรามักจะใช้วิธีการบำบัดในสระว่ายน้ำเนี่ย คนพวกนี้มีข้อมูลพื้นฐานเลยว่ามักจะเป็นระบบโรคทางเดินหายใจเช่นหอบหืดสูงกว่าคนทั่วไปเพราะฉะนั้นสารเคมีที่ได้จากการทำปฏิกิริยาของคลอรีนกับสารอินทรีย์ที่ออกจากตัวคนที่ไปว่ายน้ำนั้นเนี่ยมันเป็นสารอันตรายทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะอาจารย์อย่างเช่นโคลฟอร์มกับโบรโมไดคลอโรมีเทนเนี่ยเป็นสารก่อมะเร็งกลุ่ม2ตามที่ IARC ก็จัดไว้เนี่ยนะ คือกลุ่ม2เนี่ยคือมีหลักฐานแล้วแต่ยังไม่ชัดเจนนะจะต้องรอการศึกษาต่อไปอีกครั้งนึงถ้ากลุ่ม 2B มีหลักฐานมากขึ้นก็จะกลายเป็น 2A
ถ้ามีหลักฐานชัดเจนว่าทั้งคนและสัตว์ทดลองเป็นมะเร็งก็จะขึ้นไป1ค่ะนะอันนี้ก็คือไดโบรโมคอโรมีเทนกับโบรโมฟอร์มอันนี้เป็นสารก่อมะเร็งกลุ่ม3จริงๆกลุ่ม3เนี่ยไม่น่ากังวลเท่าไหร่หรอกมันไม่ชัดเจนเป็นแค่เขาเอามาศึกษาแล้วก็ได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างกำลังรอการทดสอบเพิ่มเติมอาจารย์แล้วมีงานวิจัยอะไรเกี่ยวกับเรื่องของสารเคมีหรือสารอันตรายที่เกิดในสระว่ายน้ำบ้างคะผมไปเจองานวิจัยที่ปักกิ่งมีบทความเรื่องการประเมินการสัมผัสของเด็กที่ว่ายน้ำต่อไตรฮาโลมีเทนในสระว่ายน้ำในร่มตีพิมพ์ในวารสาร Water and Health ปี2020เขาไปสำรวจนักว่ายน้ำสมัครเล่นที่ว่ายน้ำในร่มเนี่ยนะจำนวน402คน 6-17 ปีจะอาศัยอยู่ในปักกิ่งประเทศจีนเขาศึกษาในช่วงปี2019เนี่ยครึ่งปีถามเกี่ยวกับเรื่องระยะเวลาการว่ายน้ำความถี่ในการว่ายน้ำเวลาออกกำลังกายว่าออกเวลาไหนแล้วก็เวลาอาบน้ำแล้วก็อัตราการกลืนน้ำในสระนะอันนี้เป็นถามคนก่อนจากนั้นเนี่ยก็มีการเก็บตัวอย่างน้ำในสระน้ำฝักบัวอากาศบริเวณสระว่ายน้ำแล้วก็อากาศในห้องล็อกเกอร์ที่เก็บของเพื่อวิเคราะห์หาค่าไตรฮาโลมีเทนในอากาศในน้ำ8ครั้งเนี่ยนะมีผลสรุปออกมาว่าความเข้มข้นของไตรฮาโลมีเทนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณเกือบ350ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรอันนี้เป็นอากาศรอบๆสระว่ายน้ำในร่มเลยแล้วความเข้มข้นของไตรฮาโลมีเทนในอากาศที่เขาศึกษาเนี่ยที่พบเนี่ยใกล้เคียงกับความเข้มข้นของตัวอย่างที่พบที่เทียนจินเมืองเทียนจินแล้วก็ที่ไต้หวันซึ่งอันเนี้ยสูงกว่าที่แคนาดาโปรตุเกสและอิตาลีคืออะไรก็ตามที่มันสูงกว่าแคนาดาโปรตุเกสอิตาลีแต่ความหมายคือว่ามันต้องมีการใส่คลอรีนมากเป็นพิเศษค่ะทำไมเขาถึงเปรียบเทียบปริมาณที่พบไตรฮาโลมีเทนกับประเทศแคนาดาโปรตุเกสอิตาลีคะอาจารย์คือประเทศตะวันตกที่พัฒนาแล้วเอาพูดง่ายๆเขาพัฒนาแล้วเนี่ยเขาดูแลเรื่องนี้เขาดูแลเรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างดีนะค่ะซึ่งถ้าไตรฮาโลมีเทนในอากาศมันสูงนี่มันจะทำให้คนมีอาการเป็นยังไงมันเป็นสารเคมีที่ค่อยๆเข้าไปแล้วก็สะสมเราจะไม่มีทางรู้เลยว่าคนคนนี้สมมติเกิดมะเร็งเนี่ยเป็นเพราะว่าไปว่ายน้ำมาใครจะไปนึกว่าการออกกำลังกายทำให้เกิดความเสี่ยงดังนั้นเนี่ยถ้าสถานที่ออกกำลังกายเนี่ยมีสารก่อมะเร็งพวกนี้ก็จะอันตรายผมยกตัวอย่างอันนึงที่นอกเหนือจากเรื่องนี้ไปเช่นการวิ่งรอบสถานที่ต่างๆเช่นไปวิ่งข้างถนนที่มันมีรถติดเยอะเนี่ยมันดูเหมือนจะแข็งแรงเพราะได้ออกกำลังกายแต่คุณสูดลมเข้าไปเนี่ยมีฝุ่นละอองมีสารก่อมะเร็งจากรถยนต์เข้าไปเนี่ยกลายเป็นผลเสียนะผลเสียมากกว่าคนที่ไม่ออกกำลังกายด้วยซ้ำอาจารย์ครับผลสรุปของงานวิจัยชิ้นนี้นี่เขาว่ายังไงบ้างก็บอกว่าเนี่ยสระว่ายน้ำเขามีปัญหาข้อมูลพวกเนี่ยเขาก็จะต้องให้รัฐบาลเนี่ยดูมันน่าสนใจตรงที่ว่าอย่างกรณีของไตรฮาโลมีเทนเนี่ยถ้าเป็นของสหพันธ์ International Swimming Federation อันนี้ก็ฟินน่านี่เป็นสมาคมที่ควบคุมการแข่งกีฬาว่ายน้ำนะแล้วก็ประเทศเยอรมนีเนี่ยเขาจะมีข้อจำกัดของปริมาณไตรฮาโลมีเทนในสระว่ายน้ำไว้ที่20ไมโครกรัมต่อลิตรในขณะที่ประเทศจีนเนี่ยกำหนดไว้ที่200ไมโครกรัมต่อลิตรอาจารย์คะขอสรุปผลการวิจัยที่ปักกิ่งอีกครั้งนึงได้ไหมคะว่าเมื่อเขาเจอว่าไตรฮาโลมีเทนอยู่ที่เกือบ350ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรมันส่งผลต่อผู้ใช้บริการที่ไปว่ายน้ำยังไงบ้างคนที่ไปใช้บริการว่ายน้ำจะมีความเสี่ยงที่จะมีปัญหาโรคทางเดินหายใจและอาจจะเสี่ยงถึงขั้นเป็นมะเร็งปอดได้ถ้าไปเป็นประจำโดยเฉพาะอย่างเช่นอย่างยิ่งพวกคนที่ดูแลสระว่ายน้ำเนี่ยเขาไปไหนไม่ได้ใช่ไหมต้องดูแลทุกวันนักกีฬายังพอหลบได้คนที่ไปออกกำลังกายก็อาจจะอาทิตย์ละครั้งแต่คนที่ดูแลสระว่ายน้ำเนี่ย7วันค่ะแม้ว่าคนดูแลสระว่ายน้ำจะไม่ได้ลงไปว่ายน้ำแต่ว่าก็อาจจะได้รับสารเคมีไตรฮาโลมีเทนและสารอื่นจากการที่มันระเหยลอยมาเหนือผิวน้ำใช่ไหมคะถูกต้องครับอันนี้เป็นสิ่งที่เขากังวลคือตัวเลขของอากาศเนี่ยอยู่ที่ประมาณ350ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเนี่ยสูงกว่ามาตรฐานของจีนแท้ๆเลยนะที่สระว่ายน้ำที่เข้างานวิจัยเนี่ยเอามา 348.06 ไมโครกรัมเนี่ยต่อลูกบาศก์เมตรมันสูงขึ้นไปอีกประมาณ 50% นะของมาตรฐานจีนนะถ้าไปเทียบกับของเยอรมันเนี่ยคนละเรื่องเลยเยอรมันนี่20เองคราวนี้ประเด็นที่อยากจะตั้งไว้ก็คือบ้านเรามีเมืองไทยเนี่ยมีมาตรฐานนี้ไหมอาจารย์คะถามมาตรฐานของโลกก่อนดีกว่าค่ะว่าเขามีการกำหนดไหมคะว่าปริมาณของสารเคมีที่
ปลอดภัยที่พบในสระว่ายน้ำควรจะเป็นเท่าไหร่จากหน่วยงานไหนคะอาจารย์ FINA FINA หรือ International Swimming Federation เนี่ยก็ให้ที่20ไมโครกรัมซึ่งเท่ากับของเยอรมัน20ไมโครกรัมต่อลิตรคือสระว่ายน้ำเนี่ยถ้าเป็นสระว่ายน้ำที่ใช้คลอรีนเนี่ยถ้าอยู่กลางแจ้งเนี่ยอันตรายจะน้อยกว่าเพราะว่ามีลมพัดแต่ถ้าอยู่ในร่มเนี่ยเป็นอาคารปิดเนี่ยอันนั้นจะเป็นปัญหาแหละเพราะของปักกิ่งเนี่ยเขาปิดแน่เนื่องจากว่าหน้าหนาวเขามีหิมะใช่ไหมค่ะสระว่ายน้ำมันต้องอยู่ในที่ที่มีการใช้ระบบให้ความร้อนให้มันปกติอ่ะไม่ให้มันหนาวหรือร้อนเกินไปแต่ว่าที่จีนเห็นบอกว่ากำหนดปริมาณของไตรฮาโลมีเทนที่พบได้ในสระว่ายน้ำอยู่ที่200ไมโครกรัมต่อลิตรซึ่งสูงกว่าที่ทางฟีน่ากำหนดที่20ไมโครกรัมต่อลิตรอันนี้อาจารย์เขากำหนดไว้สูงแสดงว่าคนที่ไปว่ายน้ำที่จีนก็อาจจะได้รับปริมาณไตรฮาโลมีเทนสูงกว่าใช่ไหมคะอาจารย์คือความเสี่ยงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่ามีการสัมผัสบ่อยแค่ไหนนะแล้วเขาคงเป็นไปว่ามันทำได้แค่นี้ก็ต้องแค่นี้ยกเว้นถ้ามีการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำนานาชาติจีนต้องทำให้ต่ำกว่านี้ได้ไม่ยากหรอกก็แค่เปลี่ยนน้ำแล้วก็อย่าใช้คลอรีนช่วงที่มีการแข่งขันก็เท่านั้นเองมันก็ลดลงไปค่ะแต่อาจารย์คะถ้าเราไม่ใช้คลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อในสระว่ายน้ำมันมีสารอื่นหรือวิธีการอื่นในการฆ่าเชื้อโรคไหมคะสารเคมีอย่างอื่นมีแต่แพงกว่าแล้วเขาไม่ค่อยใช้หรอกว่ามันแพงอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นปัญหาหรือเขาอาจจะใช้กรณีถ้าเป็นสระว่ายน้ำที่เก็บตังแพงหน่อยนะอาจจะใช้แสง UV ฆ่าเชื้อในช่วงที่คนไม่ลงไปแล้วก็หรือใช้โอโซนโอโซนนี่ก็ได้ผลดีพอสมควรแล้วก็อาจจะถูกหน่อยแต่ก็ยังไม่ถูกเท่าคลอรีนนะแต่ที่ผมเคยคุยกับคนที่เขาเป็นช่างเกี่ยวกับระบบน้ำใหญ่ๆเนี่ยนะเช่นสวนน้ำหรืออะไรเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเป็นสระว่ายน้ำที่ทันสมัยจริงๆแล้วก็ไฮโซหน่อยนะเขาใช้ระบบไอออนไนเซชันของทองแดงและเงินบ้านเราก็มีที่คลับใหญ่ๆเนี่ยนะเราจะเห็นว่าน้ำเขาเนี่ยออกสีน้ำเงินเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาเขาเรียกว่าเป็นอิเล็กโทรดของทองแดงเนี่ยใส่ลงไปในน้ำแล้วเปิดให้มีการแตกตัวของทองแดงเนี่ยมันจะได้ไอออนของทองแดงซึ่งพออยู่ในน้ำแล้วออกสีน้ำเงินดูสวยนะแต่เขาก็เพิ่มเงินลงไปด้วยคือทองแดงเนี่ยมันจะฆ่าพวกเชื้อราแต่เงินเนี่ยจะฆ่าแบคทีเรียสังเกตว่าเรามีผงซักฟอกชนิดที่เขาบอกว่าเขาใช้ซิลเวอร์นาโนก็คือเงินนี่แหละอนุภาคเงินนี่แหละซึ่งมันฆ่าแบคทีเรียได้ดีคือทั้งเงินทั้งทองแดงเนี่ยฆ่าทั้งแบคทีเรียกับเชื้อราได้เลยสระพวกนี้จะแพงค่ะใส่อนุภาคของทองแดงและเงินลงไปเพื่อฆ่าเชื้อโรคอันนี้ฆ่าได้และแพงด้วยนะคะอาจารย์แต่ปลอดภัยพอสมควรนะคือระดับที่เขาใช้เนี่ยเขาจะรู้อยู่ว่ามันไม่ทำให้คนที่ไปว่ายน้ำเนี่ยถึงกลืนเข้าไปเนี่ยก็ไม่ถึงกับเป็นปัญหาอะไรนักถ้าจะให้ดีเนี่ยว่ายน้ำอย่ากลืนน้ำเข้าไปเด็ดขาดแล้วการใส่อนุภาคทองแดงและเงินลงไปเพื่อฆ่าเชื้อโรคนี่ก็คือมันจะไม่ทำปฏิกิริยาจนกลายเป็นสารไตรฮาโลมีเทนใช่ไหมอาจารย์ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่มีเรื่องไตรฮาโลมีเทนแต่ว่าเรื่องอื่นผมก็ไม่กล้ารับรองนะเพราะว่าอนุภาคทองแดงกับเงินเนี่ยถ้ามากเกินไปมันก็มีพิษแหละอะไรมากเกินไปก็มีพิษแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะควบคุมเป็นยังไงเพราะมันเป็นระบบที่บริษัทเขาจะดูแลแล้วดิฉันเคยไปไหว้สระว่ายน้ำที่เขาบอกว่าใช้เกลือค่ะอาจารย์มันจะเค็มๆหน่อยอันนี้ดีไหมผมไม่แน่ใจว่าก็ใส่เกลือไงฮะแล้วมันก็เหมือนน้ำทะเลก็คือในน้ำทะเลมีเชื้อโรคไหมล่ะก็มีค่ะมีคืออย่างนี้เชื้อโรคที่จะอยู่ในน้ำที่มีเกลือได้ก็จะเป็นอีกแบบนึงถ้าเป็นน้ำที่ไม่มีเกลือก็เป็นอีกแบบนึงเชื้อโรคที่อยู่ในน้ำทะเลก็จะไม่อยู่ในน้ำจืดแต่ว่าสระว่ายน้ำที่ใช้ระบบน้ำเกลือนี่การทำปฏิกิริยามันจะได้สารอะไรที่เป็นอันตรายไหมอาจารย์คิดว่าไม่ควรจะเป็นนะเพราะมันเป็นอนุมูลคลอไรด์ซึ่งไม่ใช่คลอรีนคนละแบบเป็นตัวอะตอมเนี่ยมันเหมือนกันนะครับแต่ว่าเวลาเขาอยู่ในรูปของคลอไรด์ซึ่งอยู่ในรูปของเกลือแกงเนี่ยเขาไม่ได้มีฤทธิ์ที่จะแบบฆ่าเชื้อแบบที่ทำให้เกิดปัญหาปฏิกิริยากับสารอื่นเป็นไตรฮาโลมีเทนแต่ว่ามันก็มีปัญหาเรื่องอื่นผมว่าน้ำมันจะออกเค็มๆซึ่งก็แล้วแต่ว่าเราทนไหวไหมคือน้ำพวกนี้ก็คงต้องถ่ายบ่อยพอสมควรส่วนใหญ่ผมเข้าใจว่าเขาใช้กระสะเล็กนะเขาไม่ใช้กระสะใหญ่อาจารย์ช่วยให้คำแนะนำหน่อยค่ะว่าสำหรับผู้ประกอบการสระว่ายน้ำที่ให้บริการคนทั่วไปควรจะรักษาความสะอาดให้อยู่ในมาตรฐานความปลอดภัยยังไงคะอาจารย์คือการเปลี่ยนน้ำบ่อยๆเนี่ยก็จะทำให้ใช้คลอรีนน้อยลงใช้คลอรีนมากขึ้นเนี่ยเพราะเขารู้ว่าน้ำมันเริ่มสกปรก
นื่องจากว่าคนแต่ละคนนี่ก็ปล่อยอะไรลงไปบ้างถ้าเปลี่ยนน้ำได้บ่อยก็ต้องเก็บตังค่าบริการแพงขึ้นแต่ว่าก็สามารถพูดได้ว่าน้ำเนี่ยเปลี่ยนบ่อยกว่าสระไว้น้ำอื่นซึ่งผมแนะนำมากกว่าว่าจะให้ใช้คลอรีนเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วว่าคลอรีนมันก็มีปัญหาพอสมควรในเรื่องทำให้ผมเสียผิวเสียและถ้ามันมีสารพิษเกิดขึ้นมาด้วยเนี่ยเพราะว่ามันก็ทำให้คนที่อยากมีสุขภาพดีเนี่ยต้องเสี่ยงอะไรบางอย่างช่วงคิดก่อนเชื่อย่าลืมนะครับคุณผู้ฟังครับตอนนี้ใครเป็นลูกทัวร์ที่ซื้อทัวร์กับเพจอ้วนผอมจอมเที่ยวนะครับหรือบริษัทอ้วนผอมอาราโดเวิลด์จำกัดนะครับแจ้งเรื่องได้ทั้งสภาองค์กรของผู้บริโภคและกรมการท่องเที่ยวนะครับตอนนี้เปิดรับแล้วนะครับก็ไปศึกษาข้อมูลไปดูได้ว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรหรือย้อนเทปรายการนี้ฟังดูก็ได้ครับผมได้บอกท่านไปแล้วหัวหน้ามิ้งก็บอกไว้แล้วนะครับถ้ามีข้อสงสัยอยากปรึกษาอยากขอคำแนะนำยังไม่เคลียร์โทรมาหาได้เลยครับบอก027902111เรามีทีมงานพร้อมให้ข้อมูลเรื่องนี้และมีพิจารณาให้คำปรึกษาฟรีด้วยครับผมวันนี้ครบถ้วนนะครับเวลาหมดลงแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับติดตามฟังรายการได้ที่เว็บไซต์ thaipbspodcast.com และ YouTube thaipbspodcast ฟังทางแอปพลิเคชัน thaipbspodcast Spotify Google Podcast Podbean SoundCloud และ Apple Podcast กดติดตามเป็นเพื่อนกันทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube Thai PBS Podcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้น